ดีครับผมมารุธคงเชื้อครับเบิ้มครับเป็นผู้พัฒนาแปลงปลูกพืชไม่ใช้ดินนะครับเป็นเทคนิคใหม่ทำให้การดูแลต้นไม้โดยเทคนิคไม่ใช้ดินง่ายขึ้นสามารถใช้ขยะอินทรีย์ภายในบ้านเรือนมาเป็นปุ๋ยช่วยลดขยะให้กับเมืองได้นะครับช่วยลดปริมาณขยะที่จะต้องทิ้งแล้วก็สามารถนำขยะที่ทิ้งเนี่ยที่เหลือแต่พวกขยะพลาสติกขยะรีไซเคิลเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นแปลงตัวนี้การติดตั้งสามารถติดตั้งได้ทั้งพื้นราบแล้วก็บนอาคารนะครับก็การติดตั้งบนอาคารเนี่ยเราสามารถกำหนดเรื่องความสูงของแปลงนะครับความสูงของแปลงไม่สูงมากแล้วก็ตัวแปลงตัวนี้สามารถดักน้ำฝนได้เป็นจำนวนมากนะครับดักน้ำฝนได้สูงสุดถึง150ลิตรต่อตารางเมตรนะครับซึ่งจะช่วยให้เป็นการดักน้ำฝนป้องกันน้ำท่วมเมืองเนื่องจากฝนตกหนักเลยครับต่อไปถ้าช่วยกันติดตั้งเยอะๆเนี่ยโอกาสที่ฝนจะตกแล้วน้ำท่วมก็จะลดลงนะครับช่วยลดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็นอกจากนี้ก็ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพราะป้องกันความร้อนเข้าตึกทางด้านดาดฟ้าอาคารนะครับก็ทำให้ประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศนะครับนอกจากบัวแล้วเนี่ยมาชมด้านนี้ครับด้านนี้มีปลูกกล้วยกับธูปฤาษีนะครับทูบฤาษีเนี่ยจะช่วยเรื่องของการกรองน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็ทำให้พัฒนาคุณภาพน้ำฝนทำให้น้ำฝนที่ไหลลงสู่ทางระบายน้ำมีคุณภาพดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ทูบฤาษียังสามารถช่วยบำบัดน้ำเสียได้แล้วก็ใช้น้ำไปเป็นปริมาณมากในการที่ระเหยไปในอากาศทำให้เมืองเย็นขึ้นนะครับสามารถติดตั้งตามโรงพยาบาลหรือว่าโรงงานต่างๆเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียได้นะครับแล้วก็แปลงตัวนี้สามารถน็อกดาวน์ได้ถอดประกอบติดตั้งใหม่ได้ทุกพื้นที่นะครับส่วนงานชิ้นต่อไปพืชตัวต่อไปนะครับเชิญชมครับเป็นแปลงปลูกข้าวไม่ใช้ดินครับก็ช่วยสร้างเรื่องของระบบนิเวศในเมืองเรียกนกเรียกสัตว์ต่างๆแมงปอให้มาอยู่อาศัยนะครับทำให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับคืองานของผมขอบคุณมากครับ